เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Ebola 2นะครับเป็นเกมที่มีความคล้ายมีกลิ่นอายคล้ายกับเกม Resident Evil นะครับดูสิครับขนาดเซฟยังเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเลยช่องเก็บของก็เป็นทีมนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่งานผลิตวัคซีนนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดผู้คนก็เลยกลายเป็นซอมบี้ครับเราก็ต้องช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับเข้าลิฟต์ไปสถานที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเปิดสิจะรอดไหมเนี่ยสุขภาพอยู่ในระดับกรูดนะครับคือดีนี่เองเราไปที่ชั้น6แล้วกันมาแล้วมีค้างนิดหน่อยครับไปเลยชั้น6อันนี้ก็คือผู้คนที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับใน lab ใต้ดินแห่งนี้นะครับ Better ask Adam. Good luckAre you gonna find the way out? I believe in you. ฉันเชื่อในตัวนายนะถ้านายจะช่วยพวกเราโอเคนี่เบอร์โทรฉุกเฉิน4096271ไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสอะไรลองสำรวจดูโอเคมีอะไรให้เก็บไหมเฮ้ยยะได้กระสุนครับคน30นัด I don't want to talk about it now เยอะตรงนี้ก็มีผีพังมาเจ้าหน้าที่เขายังไม่สรุปอยู่ของเรานะดูนี่ก่อนว่ามีอะไรให้เก็บมั้งมีโน้ตบุ๊กนะแต่เราเก็บไม่ได้นี่เหมือนห้องวิจัย If you see a phone somewhere please call my girlfriend and tell her that I'm fineHer number is 7914166. ช่วยหาแฟนเขาให้เจอนะครับตกใจหมดว่าอะไรเฮ้ยตรงนี้มีหมาคาบอะไรบางอย่างแต่ว่าเจ้าหมามันโดนเหล็กเสียบเจ้าหมานี่มันคาบกุญแจอยู่ในปากตัวกระตุกเว้ยดึงออกมาดึงออกมาสิดึงเฮ้ยโอ้ยมีแยกเขี้ยวยังไม่ตายวะเนี่ยนี่แหละ1นัดไปกุญแจเต้นตึกๆๆได้กุญแจอะไรมากุญแจชั้น8นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปห้องจิวก่อนอาจจะมีของอะไรให้เก็บก็ได้นะครับไปชั้น4ไม่ใช่ชั้น4ดิชั้น3ชั้น3ห้องจิวน่าจะเป็นชั้น3นะเอากุญแจไปไขก่อนมาเลยเปิดห้องนี้โอเคค่อยๆหาห้องจิวไปนะจำได้เคลียร์หมดแล้วใช้เป่าหวาห้องจิวไม่น่าใช่ห้องนี้ห้องนี้มีคนที่คอตายห้องจิวครับใช่ได้แล้วใช่ได้แล้วผีไว้ใกล้ได้กระสุนมันก็อะไรอ่ะมันจะเป็นตู้นะได้เป็นยาของจิวก็เอาไปให้จิวใช่ไหมหรือยังไงกูเป็นอะไรวะเฮ้ยโอ้โหภาพหลอนเล่นงานเรา
ช่เนี่ยกลับไปหาทีมก่อนไปก่อนไปก่อนไปที่ชั้น6ครับไปเต็มครับโอ้ยต้องไปเก็บของก่อนโอเคโอเคขอปืนนายได้ไหมอยากได้ปืนอยากได้ปืนนายจะเดินมาหายไปแล้วครับโอเคจะไปที่เต็มก่อนโอเคครับเคลียร์ช่องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีที่ว่าง2ช่องทุกอย่างจำเป็นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นล็อกพิกเอาไว้ไขตู้เซฟไขตู้ล็อกเกอร์ที่ล็อกแล้วก็ไฟแช็กกับน้ำมันสำคัญมากเอาไว้เผาศพผีนะครับเรากลับมาอีกรอบมันจะไม่ขึ้นชีพเอาไว้จัดการพวกตัวโหดอย่างเช่นมนุษย์หมาป่าหรือว่าซอมบี้ที่เราต้องผ่านเส้นทางนั้นบ่อยๆนะครับถ้าเกมนี้เราขึ้นลิฟต์ไปแล้วมันก็จะกลับมาเกิดใหม่นั่นเองไปชั้น6เหมือนเดิมไปหาจิลโอเคครับตอนนี้เราก็เอายามาให้จิล Thank you. ขอบคุณมากเลยนะนายเป็นคนดีจริงได้อะไรอ่ะโอ้ได้ปืนแมกนัมโอ้สุดยอดยอดจริงๆโอ้โอเคครับต่อไปเราก็เริ่มสำรวจที่ชั้น8แจไปขายชั้น8ครับไปก่อนนะไข่แล้วครับผมต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่นอนได้เวลาไขแล้วโอ้ยาก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 ติดว่ะโอ้ยโอ้โหไม่เสียไปอันหนึ่งขยับหน่อยใช่ไหมฆ่าได้แล้วไม่ยากเลยนะอันนี้ครับได้อะไรได้กระสุนแมกนัม6นัดมีอะไรที่ไหนเอ่ยยังไงห้องเซฟเก็บมาครับเก็บมาโนดอ
ไมเซฟอะเก็บน้ำมันมาได้2อันใช่ไหมห้องนี่ตกแต่งได้ดูดีมากอะนึกว่าโรงแรม5ดาวจะได้ต่อว่ะห้องอะไรโอ้ตรงห้องนี้ต้องการกุญแจไปหากุญแจมาครับเฮ้ยโอ้ยโดนเหงือบโดนมากโดนกินตัวอะไรวะน่ะมีฟันแหลมคมนี่อะไรอ่ะวิทยุบังคับเดี๋ยวขออ่านได้ดีก่อนดีกว่าโปรเจกต์อะไรเอเลฟเฟนต์โหมดเห็นแป๊บๆโครงการเอเลฟเฟนต์มีความเร็วในการฟื้นตัวที่รวดเร็วซึ่งทำให้การใช้อาวุธธรรมดานั้นไม่สามารถทำอะไรได้คุณสมบัติของโครงการนี้คือมีความฉลาดในระดับที่สูงและอะไรอ่ะช้างมีดวงตาที่ใหญ่เพียงข้างเดียวซึ่งช่วยให้มันมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลจุดอ่อนก็คือเจ้าเอเลเฟนต์ตัวเนี้ยมันจะไม่ทนต่ออุณหภูมิที่ร้อนสูงเหมือนจะเป็นบอสหรือเปล่าแต่นี่เป็นคำใบ้เราต้องเจอกับตัวนี้แน่นอนว่ามั้ยแต่รีโมทบังคับรถของเล่นเนี่ยมาทำอะไรมาดูห้องนี้กันย่าไหนว่าเจมเมอร์เฮ้ยหลังกว้างน่าจะเป็นบอสแน่เลยว่ะเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนจะบอสที่เขาเก่าขึ้นแน่เลยกลับได้ไหมกลับมากลับไปที่ชั้น4แล้วกันมาเป็นปืนกลถึงแล้วชั้น4แต่ว่าตรงนี้มันเคยมีมนุษย์หมาป่าที่น่ากลัวอยู่ครับเราก็เซฟเลยดีกว่าเผื่อเราตายเอาฐานเก็บด้วยครับเกะกะช่องโอเคครับเซฟเกมเรียบร้อยเดี๋ยวขอเล่นอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันโอเคครับต้องเอาอะไรไปขายที่สนามเนี่ยก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ